ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 โรงเรียนเศรษฐียนในพระราชูปถัมภ์ต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์เด็กหูหนวกมีความยุ่งยากในการที่จะเรียนรู้กับโดยใช้สื่อทั่วไปเพราะว่าจะต้องใช้ภาษามือในการสื่อสารจากปัญหาดังกล่าวบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนจึงได้ร่วมกับโรงเรียนเศรษฐียนในพระราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการดิจิทัลออนไลน์เพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้พิการทางการได้ยินเวลาจะทำคอนเทนต์มันจะมีหลายองค์ประกอบคือตัวครูนะมีความเชี่ยวชาญมีอุปกรณ์ในการทำคอนเทนต์มีแพลตฟอร์มที่จะรองรับคอนเทนต์แล้วก็เด็กๆมีอุปกรณ์ที่จะเข้าถึงคอนเทนต์ส่วนที่3คือแพลตฟอร์มเราเอาแพลตฟอร์มเดิมที่เป็นทีวีมาพัฒนาต่อยอดเป็น Lux Learn คือเน้นเนื้อหาทางด้านการเรียนและเพิ่มระบบการเรียนการสอนออนไลน์จริงๆถัดไปก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของเด็กแล้วก็สนับสนุนเรื่องค่าอินเทอร์เน็ตให้กับทั้งโรงเรียนแล้วก็ทั้งเด็กๆด้วยทุกคนตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำก็จะได้เนื้อหาสาระครบถ้วนสิ่งที่เราทำในวันนี้มันเหมือนเป็นต้นแบบเพราะว่าแพลตฟอร์มทางดิจิทัลเนี่ยมันขยายผลได้มันเพิ่มคอนเทนต์ได้มันเพิ่มคนสร้างคอนเทนต์ได้มันเพิ่มคนดูได้มันเพิ่มโรงเรียนได้มันเพิ่มเด็กได้ถ้าหากว่าเราทำแล้วมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางไทยคมก็มีความตั้งใจนะครับที่อยากจะขยายผลให้เป็นประโยชน์มากขึ้นกับเด็กๆที่เป็นผู้พิการทางการได้ยินกับคุณครูเด็กโดยทั่วไปก็สามารถใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มที่เรากำลังพัฒนาขึ้นมาอยู่ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันเจตนารมณ์ของไทยคมเราตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมนะครับที่จะพัฒนาการศึกษาของประเทศเหมือนอย่างที่เราทำมาแล้ว30ปีโดยในระยะแรกทางไทยคมได้ดำเนินการจัดทำแผนงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและต่อมาได้จัดหาวัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์สำหรับการถ่ายทำวิดีทัศน์และผลิตบทเรียนออนไลน์รวมถึงซอฟต์แวร์ที่จำเป็นต่อการผลิตบทเรียนอีกทั้งได้มอบหมายให้พนักงานไทยคมที่มีความรู้ความชำนาญมีส่วนร่วมในโครงการในการอบรมปฏิบัติการต่างๆเพื่อส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับครูผู้สอนจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการจัดแสงการถ่ายทำการตัดต่อการผลิตสื่อและการใช้งานแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ให้แก่ทางโรงเรียนเศรษฐียนอีกด้วย